ยมีความคิดว่าการเรียนเป็นสิ่งน่าเบื่อบ้างไหมคะ4วิธีลดความน่าเบื่อเรื่องเรียนก็เป็นเรื่องสนุกได้ค่ะก็ทุกคนนะคะเคยมีความคิดว่าการเรียนเนี่ยเป็นเรื่องน่าเบื่อน่าเบื่อบ้างไหมคะถ้าทุกคนมีความคิดแบบนี้นะคะทุกคนก็ไม่สามารถเป็นสุดยอดคนเรียนเก่งหรือคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนได้เลยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกมีผลต่อความคิดและความคิดนะคะก็มีผลต่อการกระทำค่ะถ้าแทนที่เราจะรู้สึกเบื่อนะคะเรากลับรู้สึกชอบเอ้ยเราชอบการเรียนมากเลยอ่ะความชอบความรู้สึกชอบของเราเนี่ยค่ะไปกระตุ้นว่าเฮ้ยเราต้องพยายามเข้าใจเนื้อหาที่เราเรียนนะเราแบบเราชอบการเรียนขนาดนี้ถ้าสมมติว่าเราเรียนต่อเราต้องเก่งแน่ๆเลยไอ้พอความคิดแบบนี้นั่นแหละค่ะเป็นความคิดด้านบวกที่จะทำให้เรานะคะส่งผลไปต่อการกระทำค่ะไอ้ซึ่งการกระทำนั้นนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเรามีใจรักที่จะเรียนนะคะเราชอบที่จะเรียนเราก็จะสามารถอ่านหนังสือได้โดยที่เราไม่เบื่อนั่นเองค่ะที่เด็กหลายๆคนรู้สึกเบื่อกับการเรียนนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรื่องเรียนนะคะแต่เป็นเรื่องวิธีการสอนหรือระบบการศึกษาต่างหากค่ะระบบการศึกษานะคะที่ถูกออกแบบมาให้นักเรียนนะคะเรียนอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมแคบๆนะคะโดยที่แบบว่าไม่ได้นำศักยภาพของเด็กออกมาใช้และคุณครูนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นครูประจำชั้นหรือว่าครูประจำวิชานะคะที่เขาไม่ได้กระตุ้นความอยากรู้อยากเรียนของเด็กออกมาเท่าที่ควรค่ะทำให้เด็กส่วนใหญ่รู้สึกว่าฉันไม่ได้อะไรแล้วฉันก็ไม่รู้สึกสนุกกับมันแล้วฉันจะเรียนไปทำไมนี่แหละค่ะก็ทำให้เด็กส่วนใหญ่นะคะรู้สึกเบื่อกับการเรียนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำ4ขั้นตอนนะคะที่จะลดความน่าเบื่อค่ะเรื่องเรียนก็เป็นเรื่องสนุกได้นั่นเองค่ะข้อที่1นะคะก็คือการสร้างบรรยากาศค่ะการสร้างบรรยากาศเนี่ยค่ะบอกเลยว่าโคตรจำเป็นนะคะสมมุติว่าก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยมีเพื่อนคนนึงเดินดุ่มๆๆมานะคะก็บอกว่าเราเรื่องนู้นให้ฟังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยชอบเราอินกับมันเราสนุกกับมันใช่มั้ยคะทำให้จิตใจเรารู้สึกแบบผ่องใสอ่ะเรารู้สึกสดใสขึ้นมานะคะจากเรื่องที่เพื่อนเล่าให้เราฟังนะคะทำให้แบบว่าเราอารมณ์ดีพอเข้าไปในห้องเรียนปุ๊บเรารู้สึกแบบเอ้ยเรื่องที่เพื่อนเล่ามาให้เมื่อกี้มันรู้สึกเหมือนว่าเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างขึ้นทำให้เรามีใจอยากเรียนมากขึ้นเพราะว่าเราอารมณ์ดีไงคะพอเราอารมณ์ดีปุ๊บทุกอย่างก็จะดีไปหมดอะค่ะและนั่นก็คือข้อแรกนี่ค่ะงั้นมาดูข้อที่2กันเลยข้อที่2นะคะคือสิ่งที่ก็จำเป็นนะคะก็คือการมีส่วนร่วมในห้องเรียนค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราไปปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาของเขาไม่ได้นะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนที่ตัวเองไงคะพอเราเปลี่ยนที่ตัวเองเราก็ต้องเริ่มจากการที่เรามีการสร้างบรรยากาศถูกไหมคะแล้วขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการมีส่วนร่วมกับการเรียนหรือว่ามีส่วนร่วมในห้องเรียนให้มากขึ้นนะคะการมีส่วนร่วมนี้ทำยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าเวลาเราเรียนอะไรใช่ไหมคะแล้วเราก็มีข้อสงสัยนะคะก็เราบอกเลยค่ะว่าให้ถามไปเลยค่ะพอเราถามครูไปปุ๊บครูตอบกลับมามันก็เป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของเราในรูปแบบนึงนะคะก็คือทำให้เรามีกระจิตกระใจอยากเรียนขึ้นมากแค่นั้นแหละมันเป็นแค่นิดเดียวนะคะแต่มันก็อยากทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนมากขึ้นเราถูกกระตุ้นมากขึ้นและไม่ใช่แค่เรานะคะที่ถูกกระตุ้นเพื่อนในห้องก็ถูกกระตุ้นมากค่ะเพราะว่าเมื่อมีคนนึงถามคนที่เหลือก็ต้องฟังเพราะคนที่เหลือฟังคนที่เหลือก็จะได้รับความรู้ที่มากขึ้นจากบทเรียนหรือในตำรามากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้นอกจากเราที่ถูกกระตุ้นเพื่อนในห้องก็ถูกกระตุ้นแล้วก็สามารถทำให้สนใจในการเรียนขึ้นมาได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเรามาต่อข้อที่3กันเลยค่ะข้อที่3นะคะก็คือทำให้เรื่องเรียนนะคะเป็นเรื่องเดียวกับชีวิตของเรานะคะก็หลายๆคนนะคะก็คงคิดว่าแบบเอ้ยชีวิตของฉันใช่ไหมมันต้องแยกกับการเรียนแน่ๆเลยอะทำไมเวลาเราเรียนเรารู้สึกไม่มีความสุขนะคะแต่พอเรามาได้ใช้ชีวิตของเรานะคะเรากลับรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกค่ะนั่นเป็นเพราะนะคะเราหรือว่าทุกๆคนนะคะหลายๆคนถูกสอนมาว่าเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นใช่ไหมคะแต่ละคนก็คงจะคุ้นคำนี้นะคะเพราะว่าเคยปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแบบเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นนะอย่ามาเรียนแบบเล่นๆโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าการสอนแบบนั้นเป็นการสอนที่ผิดนะคะก็มันอาจจะใช้ได้กับบางคนนะคะแต่ว่าเด็กหลายๆคนนะคะรู้สึกแบบว่ามันผิดธรรมชาติของเด็กนะคะเพราะว่าเด็กนะคะการเล่นนะคะคือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราค่ะการที่แบบว่าเอ้ยต้องมานั่งตัวตรงนะคะตัวไม่กระดิกแล้วก็นั่งฟังคุณครูแบบนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าเบื่อไอ้ความน่าเบื่อนั่นแหละค่ะจะทำให้เรานะคะลดความตั้งใจเรียนของเราลงค่ะแล้วทำให้เรารู้สึกว่า
ฉันไม่สนใจกับการเรียนละโยนทิ้งไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าสมมุติว่าเรามาลองวิธีนี้ล่ะคะลองวิธีเรียนอย่างเล่นเล่นอย่างเรียนนั่นเองค่ะก็ทุกคนสงสัยเอ๊ะไอเรียนอย่างเล่นเล่นอย่างเรียนนี่มันทำยังไงนะเรียนอย่างเล่นนะคะก็คือสามารถทำได้โดยการที่เรานะคะสามารถนำจริตของเราหรือว่าสิ่งที่เราชอบนะคะมาปรับใช้กับการเรียนค่ะเช่นแบบว่าเราชอบซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อะไรประมาณนี้นะคะเราก็แบบสามารถเอาความรู้จากในนั้นนะคะมาเสริมสร้างการเรียนของเราได้ค่ะแล้วเราก็สามารถแบบบางคนชอบวาดรูปใช่ไหมคะพอเราเรียนปุ๊บเราจดหนังสือเราจดช็อตโน้ตใช่ไหมแล้วมันก็มีแบบแต่ตัวหนังสืออะแล้วมันก็ทำให้แบบว่ารู้สึกอ่านยากแล้วไม่อยากอ่านใช่ไหมคะเพราะว่าคนไทยอ่านหนังสือไม่เกิน 7-8 บรรทัดค่ะนั่นแหละค่ะก็ถ้าสมมติว่าเราย่อนะคะแต่ละช่องแต่ละบรรทัดเรียนแค่ 3-4 บรรทัดแล้วเราก็วาดรูปขั้นลงไปอะไรประมาณนั้นนะคะทำให้หนังสือของเราน่าอ่านมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เราสามารถเสริมสร้างความรู้ด้านศิลปะแล้วก็สามารถเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เราเรียนอยู่ได้ด้วยค่ะนอกจากเรียนอย่างเล่นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีเล่นอย่างเรียนใช่ไหมการเล่นอย่างเรียนนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะก็คือแบบถ้าสมมติบางคนนะคะบางคนชอบเล่นกีฬานะคะชอบเล่นบาสอะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอาการเรียนนี่แหละค่ะไปปรับใช้กับการเล่นบาสนะคะเล่นอย่างไรให้ชนะนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราเล่นบาสเกตบอลนะคะแล้วเราก็พยายามส่งลูกไปให้เพื่อนนะคะเราส่งลูกบอลไปให้เพื่อนที่อยู่ตรงนู้นนะคะตรงแบบทางซ้ายมือนะคะเราก็ต้องเล็งก่อนค่ะอย่างแรกคือเราต้องเล็งนะคะอย่างที่สองก็คือเราต้องดูนะคะว่าแรงของเราหรือกำลังของเราแล้วก็ความสูงเท่าไหร่ถึงจะไปถึงเพื่อนตรงนั้นได้อย่างพอดีนะคะนี่ก็เป็นการคำนวณถูกไหมนี่ก็เป็นคณิตศาสตร์เหมือนกันนั่นเองค่ะไอ้แบบนี้นะคะก็จะทำให้เราได้พัฒนาความรู้ทั้งสองด้านไปพร้อมกันทั้งด้านกีฬาหรือว่าด้านการเล่นของเราแล้วก็ด้านการเรียนไปด้วยค่ะทำให้สองอย่างนี้นะคะถูกเหมือนกับถูกพัฒนาไปพร้อมกันนะคะทำให้เวลาการเรียนของเรานั้นมีความสนุกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะพอจบข้อ3มาแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูข้อ4ค่ะซึ่งข้อ4นะคะก็คือการนำซีรีส์หนังการ์ตูนอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบมาผสมกับเรื่องการเรียนค่ะทำให้เรารู้สึกใจจดใจจ่อกับมันมากขึ้นนะคะก็อย่างเช่นเวลาที่เราดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนนะคะเราก็จะแบบรู้สึกสนใจในสตอรี่รู้สึกสนใจในตัวละครนั้นนะคะทำให้เรานะคะอยากดูเรื่องนั้นให้จบค่ะไอการอยากดูให้จบเราไม่ใช่ดูให้จบอย่างเดียวนะคะเราจำชื่อตัวละครได้ทุกตัวเราจำบทสนทนาของมันได้ทุกคำนี่แหละค่ะก็คือการใจจดใจจ่ออย่างแท้จริงค่ะก็ถ้าสมมติเราเอาความใจจดใจจ่อของหนังการ์ตูนซีรีส์นะคะนั้นมาผสมกับการเรียนเราลองเอามาใช้กับการเรียนดูนะคะก็อาจจะทำให้การเรียนนะคะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแน่นอนค่ะ wow. ทำให้เราสามารถจดจำนะคะเนื้อหาได้ทั้งหมดค่ะแล้วเราสามารถนำมาปรับตามความเข้าใจของเรานะคะก็เหมือนกันนะคะก็การเรียนกับหนังซีรีส์ก็เหมือนกันแค่เราให้ความรู้สึกกับมันต่างกันแค่นั้นเองค่ะถ้าสมมติเราลองให้ความรู้สึกของมันเหมือนกันดูสิคะลองให้ความรู้สึกเหมือนที่เราให้กับหนังซีรีส์มาลองใช้กับการเรียนเรารู้สึกสนใจในหนังซีรีส์เราก็ลองมาสนใจการเรียนดูมั่งเราก็อาจจะทำให้เรานะคะสามารถเรียนรู้หนังสือได้และกลายเป็นสุดยอดคนเรียนเก่งแห่งปีได้เลยค่ะเอาละค่ะนี่นะคะก็คือ4ขั้นตอนนะคะการทำให้เราเรียนเก่งได้ไม่ยากเรียนดี 100% นั่นเองค่ะก็ถ้าสมมุตินะคะใครคิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์ฉันจะทำตามคลิปนี้นะคะก็กดไลค์ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเอ้ยเราเก็บไว้คนเดียวเนี่ยมันไม่ดีนะก็แบบเราไม่อยากขี้งกจนเกินไปแล้วก็สามารถแบ่งให้เพื่อนด้วยการแชร์และนอกจากนี้เรานะคะเราก็สามารถกด Subscribe และกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ดูคลิปเรียนดี 100% ก่อนใครได้เลยค่ะก็อย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวู้อย่าลืมครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand ครับ